เดี๋ยววันนี้จะให้อาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์ท่านได้แนะนำอะไรบางอย่างเพราะว่าจะต่อจากเมื่อวานฉะนั้นว่าเมื่อวานเนี่ยเราทำการบ้านอันหนึ่งที่รู้สึกว่าใครเอาไปทำไหมเมื่อวานที่ให้ทำการบ้านที่ว่าดูความคิดเอาไปทำป่ะหรือทำแต่ที่นี่แล้วก็เลิกเลยคือถ้าคุณทำอย่างต่อเนื่องบ่อยๆนะความเชี่ยวชาญความชำนาญความเข้าใจความลึกซึ้งจะเกิดขึ้นในนั้นแล้ววันนี้ว่าจะให้ท่านจันเบียร์ได้ต่อได้คุยเรื่องเหล่านี้ต่อนะแล้วก็พาทำความเข้าใจให้มันมากขึ้นแล้วก็ลองทดลองแล้วก็ท่านอาจจะเล่าประสบการณ์ชีวิตของท่านก่อนด้วยก็ได้เพราะประสบการณ์ท่านเป็นคนเด็ดขาดอ่ะนะเด็ดขาดเอาจริงเอาจังโยนะขนาดโอ้มันก็สาหัสสาหัสกันแหละนะทุกชีวิตนะขอนิมนต์ครับขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนะขอนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์กสินและพระอาจารย์คณะสงฆ์ทุกท่านเจริญพรโยมทุกท่านฉันแนะนำชื่อกันนะชื่อพระสุภกิจกิจจะสุโภฉันเกิดที่ชัยนาทนะบวชที่สิงห์บุรีแต่ตอนนี้จำพรรษาอยู่ที่ยุวพุทธระยองแนะนำเบื้องต้นก่อนประวัติฉันอาจจะแนะนำเบื้องต้นคร่าวๆนิดนึงเนาะเป็นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วฉันเคยทุกข์หนักมากแต่ฉันปิ๊กก่อน10ปีนั้นตอนนี้อายุ42แล้วเนาะก่อนนั้นฉันเป็นผู้ที่เกเรนะหรือว่าเป็นผู้เกเรเป็นผู้ที่ดื้อรั้นแล้วก็เกเรอยู่กับการทะเลาะวิวาทตั้งแต่อายุ12ชอบเที่ยวกับรุ่นพี่ที่โตกว่าอยู่12พี่เขา20 18 19 20เขาจะเป็นหนุ่มกันหมดแล้วหนุ่มใหญ่เราเป็นเด็กน้อยคอยขับรถคอยถืออาวุธให้อะไรประมาณนี้เป็นคนที่เกเรมากไหมถือว่าทุกครั้งที่ประสบการณ์ที่อยู่กับคนพวกนี้หรือว่าเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้เราจะเป็นกลายเป็นอยู่อีกสังคมหนึ่งเป็นคนดื้อเป็นอกุศลล้วนๆเลยเราจะกลายเป็นคนเกเรแต่ดีอย่างคือไม่ชอบยาเสพติดก็เลยกลายจะเป็นคนแค่ขี่เล่าเล่นการพนันสนุกสนานไปวันๆเที่ยวชีวิตก็ไม่ได้โพดโผล่อะไรมากมายก็เป็นครอบครัวกลางๆคุณตาเป็นหมอพื้นบ้านนะคุณตาเป็นหมอกระดูกหมอน้ำมันที่บ้านจะมีช่วยเหลือคนอย่างเดียวจะมีสอนเรื่องเมตตาอย่างเดียวคุณปู่เป็นครูใหญ่หรือสมัยนี้ก็เป็นผอ.เนาะฉันได้บวชครั้งนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วทุกข์หนักมากพอทุกข์หนักมากพอฉันได้บวชฉันมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักดิ์จังหวัดชัยนาทนะเป็นสายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อมงวัดเทพกุญชรลพบุรีหลวงพ่อมงเป็นศิษย์รุ่นน้องหลวงตาบัวรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่มั่นอันนี้สืบเชื้อสายกันมาพอเรามาได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งแต่สายเป็นสายหลับตานะสายกรรมฐานฉันนั่งกรรมฐานไม่ได้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนฉันอย่างหนึ่งคือกรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งแห่งการกระทำที่ตั้งแห่งการกระทำคือกายเป็นฐานที่ตั้งการกระทำใดๆของเราคือการกระทำเรากำลังกรรมฐานอยู่นึกภาพออกเนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนฉันว่าเดินก็คือการกระทำกินข้าวหายใจหรือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับกายคือกรรมฐานถ้าเราฝึกเฝ้าดูอยู่สังเกตอยู่นี่คือการฝึกกรรมฐานของฉันโดยที่ฉันนั่งสมาธิได้ไม่นานหลวงพ่อกำจัดบอกว่าไม่เป็นไรเราเดินเดี๋ยวถึงเวลาจุดหนึ่งจิตเขารวมเราจะนั่งได้เองอันนี้คือเราฝึกแบบนี้ฝึกแต่เรายังมีความโกรธอยู่พอเมื่อเรา
หลับตาจิตมันสงบจริงนิ่งจริงพอเราลั่งได้ 4-5 ชั่วโมงทนความทุกเวทนาได้จนจิตเราเริ่มมีสมาธิมากขึ้นน่ะแต่เราลืมตาแล้วเรายังโกรธอยู่เพราะเป็นโทสะจริตเห็นอะไรก็หงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเห็นอะไรก็เลยมาที่วัดพรมบุรีนั้นมาเข้าปฏิวาสมาฝึกสายหลวงปู่เทียนมาฝึกสายหลวงปู่เทียนตอนนั้นน่ะความมุ่งมั่นก็คือภาวนาตั้งแต่ตีสามภาวนานะตีสามนึกสภาพว่าเราภาวนาตั้งแต่ตีสามตั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็ภาวนาสายหลวงปู่เทียนมายันสามทุ่มเขาจะเลิกกันฉันจะไม่เลิกฉันจะนั่งหลับตาต่ออีก 2-3 ชั่วโมงฉันรู้ว่าอย่างหนึ่งที่ฉันเห็นก็คือความต่อเนื่องของสายสติที่เป็นลูกโซ่ที่เราสร้างไว้จึ๊บ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 ต่อเนื่องหลับเรายังรู้เรายังเห็นฉันเดิน3วันแรกเท้าบวมเป็นไข้การที่เราเป็นไข้เหมือนเราไม่ได้นอนนะพอเรารู้สึกตัวว่าเราหนาวเหงื่อออกเป็นเม็ดเย็นๆเรารู้สึกตัวได้กระทั่งนอนหลับสภาวะพวกนี้ทำให้เรารู้ว่าช่วงที่เราฝึกกรรมฐานต่อเนื่องเนี่ยจิตเราจะตั้งมั่นมากเราจะรู้ทั้งกายและใจและรู้ภายนอกภายในฉันได้สภาวะธรรมครั้งหนึ่งที่มันเรียกว่าอะไรปิติขนลุกนิ้วจิ้มตรงไหนก็รู้สึกขนลุกนิ้วจิ้มตรงไหนก็ขนลุกนิ้วจิ้มตรงไหนก็ขนลุกนิ้วจิ้มตรงไหนก็ขนลุกนี่คือสภาวะธรรมที่ได้รับแล้วมันติดนานมากจิ้มตรงไหนก็รู้สึกดีมากรู้สึกเข้าใจว่าสภาวะธรรมที่มันไม่มีทุกข์ที่เป็นยังไงที่เป็นแจ้งในอารมณ์เป็นยังไงหรือสภาวะอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เรียกว่าปิติครั้งนั้นแล้วฉันก็บวชแค่พรรษาเดียวนะฉันต้องศึกเพราะฉันมีหน้าที่กิจการงานต้องรับผิดชอบมีครอบครัวฉันกลับมาบวชอีกครั้งนึงเหมือนธรรมะมันจัดสรรนะก่อนที่ฉันจะบวชในครั้งนี้ฉันก็พยายามสละทุกอย่างลดขายที่เอาไปให้คนนี้เอาใครจะเอาอะไรแบ่งไปเสร็จสับตอนแรกจะขายที่อีกแปลงนึงเหลือที่ที่บ้านไว้โยมพี่ไม่ให้ขายบอกว่าเก็บไว้เผื่อเป็นพระแล้วบิณฑบาตไม่ได้อะมันจะเป็นภาระผู้อื่นเอาไว้ขายตอนนั้นฉันก็เลยไม่ขายฉันจะขายเพื่อให้ฉันไม่มีห่วงว่าฉันจะต้องมาต้องพะวงว่ามีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วฉันต้องสึกออกไปใช้ฉันก็เลยเราเชื่อโยมพี่เราไม่ขายเหลืออยู่ชิ้นเดียวอยู่น้อยแต่ฉันก็สละหมดนะมีครอบครัวมีลูกก็ปริญญาตรีแล้วแต่โยมพี่เขาอุปถัมภ์ให้เขาดูแลให้โยมพี่ค่อนข้างมีฐานะนิดนึงฉันก็ไม่มีห่วงพ่อแม่โยมพี่เขาก็ดูแลให้ฉันยังมีบิดโยมพ่อโยมแม่ที่อายุเยอะแล้วก็ยังไม่เข้าใจธรรมเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงเวลาท่านก็พอฉันเข้าก่อนที่จะมาบวชฉันไปอยู่กับโยมพิกลก่อนบวชสภาวะธรรมที่โยมที่เขาอัดอ่ะฉันก็ยังโง่อยู่นะฉันเรียกว่าความโง่อยู่นะได้แต่เดินจงกรมยกมือได้จะเดินจงกรมเพียรหนักๆไม่อดหลับอดนอนแต่ก็ไม่รู้เรื่องสภาวะธรรมจริงๆมันไม่เคยแยกออกจากกันได้เลยบวชแล้วไปอยู่กับหลวงตาสุริยาไปอยู่กับหลวงตาแล้วกลับมาอยู่วัดพรมกลับไปอยู่วัดพรมไปเก็บอารมณ์กับโยมพิคุณฉันมันต่อเนื่องมันไม่ใช่แค่วันเดียวนะนึกสภาพธรรมะมันจัดสรรให้ไปเป็นปีๆเลยนะแล้วกลับมาฉันก็ไม่ได้หยุดฉันทำแบบนี้ตลอดนอนตื่นเดียวบุคคลใดที่นอนตื่นเดียวคือนอนหลับช่วงใดก็ได้หลับแล้วไม่ให้เกิน3ชั่วโมงถ้าตื่นมาก่อนก็ได้ถ้าตื่นมาปุ๊บก็ภาวนาได้ทันทีอันนี้คือนอนตื่นเดียวการฝึกเหตุให้เหตุแห่งกายแล้วฝึกเหตุนะเราจะข้ามนิวรณ์ได้เราต้องมีเหตุนะทุกคนทำไมถึงความง่วงเพราะเหตุโยมยังสร้างการนอนอยู่ง่วงก็นอนง่วงก็นอนหิวก็กินเหตุของโยมมันยังอยู่ที่กายอยู่โยมละไม่ได้เพราะว่าโยมมีเหตุที่ไม่ดีอยู่ฉันสร้างเหตุแบบนี้ฉันถึงเห็นเหตุของมันเมื่อมาอยู่กับพระอาจารย์กสิณ
เมื่อแยกสภาวะได้ชัดสภาวะได้ชัดแต่สภาวะของฉันมันตั้งมั่นแล้วมันเกินเหนือที่สภาวะไปแล้วเพราะว่ามันแจ้งนิวรณ์5ไปหมดแล้วมันสูงมันติดกายไปแล้วมันติดฝั่งกายฝั่งนามฝั่งความคิดมันจะขาดไปเลยมันจะขาดอันนี้เล่าประวัติคร่าวๆพอจะเริ่มแยกได้นะสภาวะธรรมมันถึงเริ่มมีความรู้แต่อยู่กับธาตุรู้เป็นเริ่มมาแยกว่ารูปนามเป็นยังไงธาตุรู้เราต้องไปอยู่ยังไงเราต้องเป็นคนช่างสังเกตด้วยเป็นคนละเอียดด้วยหลายเรื่องโดยที่ไม่รู้ตัวอุปนิสัยเป็นคนช่างสังเกตถ้าคนที่พอที่จะเกเรจะรู้ว่าเราต้องหูตาไวนิดนึงไม่งั้นหัวเราแตกโดยไม่รู้ตัวเนาะถูกต้องไหมเราอาจจะเจ็บโดยที่ไม่เราต้องหูตาไวว่าอันนี้พฤติกรรมไม่แปลกๆนะอันนี้พฤติกรรมแปลกๆเราจะและสัญชาตญาณที่เราเคยเกเรมามันกลับเอามาใช้เป็นฝั่งดีทั้งหมดเมื่อเที่ยวกลางคืนไม่หลับไม่นอนได้เอามาใช้การไม่หลับไม่นอนในการภาวนาได้เรากินเหล้าอย่างเดียวเราก็เอามากลายเป็นภาวนาอย่างเดียวไม่กินข้าวดูมั่งดูดิเราก็เอามาใช้ในสิ่งที่ดีได้เราก็ทำได้ทำให้ฉันแปลกกว่าคนอื่นนิดนึงอาจจะสันสุดโต่งนิดนึงเพราะว่าฉันสุดโต่งมาอีกฝั่งแล้วฉันก็เลยเอาสุดโต่งฝั่งนั้นมาใช้กลายเป็นฉันนะสุดโต่งฝั่งนี้พอไปอยู่กับหลวงตาแทบจะไม่ต้องสอนฉันเลยฉันดูพระที่เขาภาวนาฉันเอามาใช้ของฉันได้หมดเลยฉันไปอยู่แค่2เดือนแต่ฉันเก็บรายละเอียดวัดป่าสมณัติเกือบหมดเลยนั่งตัวตรงแทบจะอยู่แถวหน้า5แถวหน้าของหลวงตาได้เลยฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันภาวนาฉันแค่สังเกตว่าพวกทุกคนทำอะไรเนี่ยฉันจะสังเกตดูขณะที่พูดพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะขณะที่พูดโยมพิกุลจะต้องมีความรูปมือรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา1มีสายอยู่เส้นนึงแล้วท่านต้องมีเส้นอยู่เส้นนึงแน่ๆแต่เราหายไปเลยเราโยมฟังฉันคนที่ไม่ได้ภาวนายกมือจิตโยมพุ่งมาที่ฉันแล้วแต่โยมไม่รู้ตัวเลยการได้ยินนั้นไม่เป็นขณะโยมไม่ได้ฝึกขณะออกไม่ได้ฝึกขณะไม่ได้ฝึกอยู่กับปัจจุบันมันจะพุ่งมาที่ฉันหมดเลยพอโยมฝึกกับปัจจุบันโยมจะรู้ว่าที่ใดเราได้รับรู้แล้วมันยังอยู่กับกายแต่เราได้ยินเสียงนะเราได้รับความรู้ไม่ได้รับความรู้ความรู้นั้นแน่นด้วยแน่นกว่าการที่พุ่งออกไปอีกพุ่งแล้วความคิดมันเข้าไปครอบด้วยมันจะไม่มีความรู้ที่ชัดการสังเกตเราต้องมีลักษณะหนึ่งคือเรายึดไว้ได้เส้นหนึ่งยึดกายไว้เส้นหนึ่งทำขณะกายไว้เราอยู่กับปัจจุบันเราฟังเสียงไว้อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์สอนตาหูจมูกลิ้นกายเห็นไหมเข้าเรื่องนะฉันเดินเข้ามาเราฉันไม่รู้ว่าคอร์สนี้คืออะไรฉันรู้ว่าอ๋อกุญแจดอกเอกของปู่เทียนพระอาจารย์กสินเขาจ่ายกุญแจดอกเอกให้โยมเอาไปใช้2วันตาหูจมูกลิ้นแต่โยมไม่รู้เลยว่ากุญแจดอกเอกคืออะไรเอาไปหลงกันเพลินเลยอุ้ยนกไม้เข้าไปดูความคิดเขาไม่ได้ให้เข้าไปดูเขาให้ถอยออกมาเห็นเฉยๆตาหูจมูกเป็นกุญแจดอกเอกได้อย่างไรเดี๋ยวฉันจะโจหัวเรื่องให้โยมเคยได้ยินคำว่าสักแต่ว่าไหมเคยได้ยินสักแต่ว่าอันนี้เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตัดกับพาหิยะนะอันนี้ฉันจะตัดแต่ออกนะสักว่าถ้าแต่นี่คุณยังมีอะไรมีความสงสัยอยู่นะไอ้ที่เมื่อโยมเห็นรูปแล้วโยมจิตมันจะเข้าไปล้วงข้อมูลในสัญญาขึ้นมาพื้นคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นสังขารช่วยกันโยมไม่เห็นนะช่วงที่โยมแล้วปุ๊บเข้าไปเอามาให้เลยปุ๊บโยมไม่เห็นสภาวะที่มันลึกซึ้งเพราะโยมหลุดเข้าไปแล้วปุ๊บโยมไปกับเขาเลยหรือเห็นไหมสักแต่ว่าสักว่านี่ตัดกับพาหิยะนะฉันดึงพระสูตรมาให้โยมได้รู้ว่ากุญแจดอกเอกดอกเนี้ยที่พระอาจารย์เขาให้โยมไปอ่ะมันไม่ใช่แค่ให้โยมไปเดินเล่นไปคิดเอาพาหิยะ
เมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นเห็นรูปสักว่าเห็นเห็นรูปสักว่าเห็นเรามีสัญญาอยู่เราเห็นรูปสักว่าเห็นรูปขวดจบจบไหมเหยือกจบอะไรภาษาใดแล้วแต่ที่โยมจำได้นั่นคือสัญญาของโยมจบคือสักว่าเห็นแต่ถ้าโยมเอ๊ะโยมมีเอ๊ะมีแต่โยมมีแต่ทุกคนมีแต่จะถามว่าเนี่ยเอ๊ะฉันเขย่านี่โยมเอ๊ะไหมข้างในต้องมีน้ำไหมโยมคิดแล้วใช่ไหมเออโยมอย่าเอ๊ะมันสักแต่ว่าเห็นจบอยู่กับปัจจุบันขณะถามว่าพระอาจารย์ฉันเดินเข้ามาเขียนว่าเราคือธรรมชาติเออแต่ทุกคนไม่รู้ว่าเราคือธรรมชาติเดี๋ยวฉันจะตัดพระสูตรนี้ให้จบสักสองพระสูตรแล้วฉันจะเล่าดำเนินการให้ฟังว่าไอ้สักแต่ว่าเนี่ยฉันเอามาใช้ยังไงเอาการภาวนาของฉันมาเล่าให้โยมฟังแล้วกันว่าฉันใช้ยังไงแล้วฉันถึงได้เข้าใจมากกว่าคนท่านอื่นดีกว่าเข้าใจเอามาใช้ตัวเองฉันยังไม่ได้ภาวนาเก่งนะแต่ฉันถ้าเป็นสุนัข ก็กัดไม่เลิกก็จมเขี้ยวแล้วกันไม่ละทำอะไรก็เขี้ยวหลุดก็ช่างมันอะไรเงี้ยแต่ฉันจะเป็นคนประเภทนี้คือให้สุดมันต้องสุดก็ไม่รู้คืออะไรที่เรียกว่าสุดแต่ฉันก็ไม่หยุดนะทุกวันนี้ฉันก็ไม่หยุดฉันไม่รู้ว่าแต่ฉันรู้ว่าเอ้ยสภาวะที่มันเป็นไปดำเนินการยังไงขบวนการมันครบหมดแล้วมันจะรู้ว่าเอ้ยเราต้องดูแลตัวเองยังไงแค่นั้นเองเมื่อเห็นรูปสักว่าเห็นได้ยินเสียงสักว่าได้ยินนะเสียงฉันโยมรู้ว่าเป็นเสียงมนุษย์นะเสียงพระเสียงแอร์เห็นไหมสักว่าเสียงไหมแต่ใส่ชื่อไปให้ได้ไหมได้นะก็เรามีสัญญาแต่เราอย่าสงสัยนะว่าเย็นไม่เย็นกุญแจดอกเอกดอกนี้มีกับกายเราแล้วอยู่ทั้งห้าแต่เราขาดไปเดี๋ยวฉันจะช่วยเติมให้ได้กลิ่นสักว่าได้กลิ่นเห็นไหมอยู่ที่อะไรจมูกได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นอย่าไปคิดนะว่ามันเป็นหอมหรือมันเหม็นอันนี้โยมแยกไม่ออกว่าไอ้ที่มันเหม็นนะมันคือความคิดมันคือจิตที่มันขยแยงนั่นกายโยมไม่ได้ขยแยงแต่จิตโยมฝังความรู้มันไว้ว่าคือสิ่งที่ขยะขยแยงถูกต้องไหมทำไมพระถึงเล่นเล่นปัสสาวะดื่มน้ำปัสสาวะได้ท่านไม่ได้คิดนะท่านเห็นเป็นน้ำสักแต่ว่าน้ำถูกต้องไหมเออมีกลิ่นด้วยสักแต่ว่ากลิ่นก็จวบเข้าไปเรียบร้อยไม่ต้องคิดอะไรมากนั่นคือพระที่ฝึกแบบนี้เพื่อให้รู้ว่านั่นคือสักแต่ว่าตัดแต่ออกนะอย่าสงสัยเมื่อลิ้นรับรสให้สักว่ารับรู้รสไหมลิ้นมีรสน้ำลายมันเป็นรสนะแต่รสของน้ำลายอาจจะไม่สังเกตกันเองนะฉันว่ามันมีความฉันเพิ่งกินน้ำลายที่มันเค็มฉันไม่รู้ว่ามันเอามาจากไหนฉันรู้สึกว่ามันเค็มๆเคยลับลิ้นรสน้ำลายตัวเองไหมฉันว่าเออมันเค็มๆไม่รู้มันเอามาจากไหนมันเอามาจากภายนอกหรือมาจากขี้เกลือตรงไหนก็ไม่รู้ฉันรู้สึกกินน้ำลายทีเหมือนกินเกลือเข้าไปรู้สึกมันเค็มๆนะเห็นไหมน้ำลายเราอะเราเคยกลืนแล้วเราเคยรู้สึกไหมว่าเฮ้ยมันมีน้ำลายอยู่นะเรามีของที่ให้เล่นให้เราอยู่กับธาตุรู้ได้ทั้งวันเลยนะแต่เราไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้สัมผัสทางผิวกายสักว่าสัมผัสนะร้อนเย็นร้อนเย็นนะอ่อนแข็งเห็นไหมเราสัมผัสได้ใช่ไหมร้อนเย็นเนี่ยสัมผัสได้ไหมเย็นไหมร้อนไหมเราไปอยู่ไหนความรู้สึกตัวเราไปอยู่ไหนหมดอ่ะ
เราไปอยู่กับความคิดหมดเลยถูกครอบไว้เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่าการถูกครอบเป็นยังไงแล้วพุทธเจ้าก็ตัดตอบว่าเมื่อสัมผัสรู้แจ้งธรรมารมณ์ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้วธรรมารมณ์รู้จักไหมธรรมารมณ์อารมณ์ที่เกิดภายในเธอรู้แจ้งแล้วซึ่งธรรมารมณ์แต่อันนี้โยมก็ไปรู้แจ้งกันเองว่าธรรมารมณ์เป็นไงโยมต้องแยกกายแยกธาตุรู้และก็แยกภายในออกให้ได้เป็น3ส่วนถูกต้องไหมถ้าคนภาวนาจะรู้ว่าแยกออกเป็น3ชิ้นกายภายนอกภายในแล้วก็ธาตุรู้ที่มันเห็นทั้ง2ฝั่งเมื่อเรารู้แจ้งหมดแล้วนะเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอจะไม่มีปรากฏอยู่ในโลกนี้นะตัวเธอจะไม่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ปรากฏอยู่ในโลกอื่นอันนี้พระพุทธเจ้าตัดนะไม่ใช่ฉันตัดไม่ปรากฏในระหว่างโลกทั้งสองและไม่คือที่สุดแห่งทุกข์ล่ะพระพุทธเจ้าตัดแค่นี้เองอันนี้คือเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตัดกับพาหิยะเห็นไหมกุญแจดอกเดียวเองแค่โยมมีตาหูจมูกลิ้นกายโยมมีไหมเอาแปลว่าโยมมีกุญแจโยมไม่เคยหยิบกุญแจดอกนั้นน่ะมาเปิดประตูนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวฉันตัดอีกพระสูตรให้ฟังไอ้พระสูตรที่สองอันนี้ฉันหยิบพระพุทธเจ้าตัดพระเจ้าตัดกับมาลุงกายบุตรผู้ที่เก่งๆน่าจะมีเยอะแต่ฉันข้าพระองค์เป็นคนชราเป็นคนแก่คนเฒ่ามานานผ่านวัยมาตามลำดับขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโดยย่อขอพระสุคตจงแสดงธรรมโดยย่อในลักษณะที่ข้าพระองค์จะฟังรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตโอ้ถามคำถามที่ถามโอ้แทงฟังแล้วให้ฉันเข้าใจอะด้วยว่าพระองค์ตัดมาแล้วฉันต้องเข้าใจด้วยนะว่าไอ้สิ่งที่พระองค์พอปฏิบัติมาเนี่ยฉันแก่แล้วฉันไม่มีเวลาจะภาวนาแล้วล่ะคงจะเดินจงกรมไม่ไหวนี่คือถามคนที่สูงวัยที่ไม่สามารถภาวนาไหวแล้วนะคือว่าโอ้ใช่ไปเดินก็ไม่ไหวแล้วว่านี่ถามอย่างนี้กับพระเจ้าเลยพระเจ้าตรัสว่าไงท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือรูปทั้งหลายอันรู้สึกกันได้ทางตาเห็นไหมรูปทั้งหลายโยมไม่เคยเห็นเลยเห็นแต่โยมไม่รู้ว่าไม่เป็นมันเข้าไปเป็นรูปเป็นรูปที่ท่านได้เห็นไม่เคยเห็นที่ท่านได้กำลังเห็นอยู่ก็ไม่มีที่ท่านคิดว่าท่านควรที่ได้เห็นก็ไม่มีดังนี้แล้วความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักก็ดีในรูปเหล่านั้นย่อมมีแก่ท่านหรือนะความกำหนัดคือตัณหานะความอยากได้อยากโน่นเนี่ยเห็นแล้วอยากได้ถามพระพยะพระพยะบอกว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะนะเห็นรูปแล้วเกิดความกำหนัดความอยากได้ความพอใจไม่พอใจเห็นไหมสิ่งที่มันเอาเข้าไปเก็บอ่ะพอเห็นแล้วโอ้ยน่ารักแต่โยมรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่โยมเห็นแล้วมันน่ารักพอใจอ่ะจุ๊บจิตเข้าไปเก็บในสัญญาชั่วไม่เห็นสิ่งนี้โยมไม่เคยเห็นสิ่งที่มันลงไปอ่ะกว่าฉันจะเอาออกมันมาล้างมันหมดอ่ะมันฉันต้องใช้การภาวนาขนาดไหนฉันถึงเห็นการที่มันเอาเข้าแล้วก็ออกเอ้ยมาล้างมันเอาเข้าไปอีกแล้วพอเราออกมาล้างมันก็เอาเข้าเพราะอะไรเพราะเรายังมีตาหูจมูกลิ้นกาย
เราเลยต้องภาวนาหยุดไม่ได้ก็เลยเราต้องเอาออกมาล้างอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเราไม่เคยเห็นสายที่มันเข้าไปเอาเข้าไปเก็บเอานี่ออกมาเอาเข้าไปเก็บเอานี่ออกมาไม่เคยเห็นแต่คนภาวนาเก่งๆหรือว่าคนภาวนานานๆแยกสภาวะออกได้จะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นมีส่วนนะแต่ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะของใครของมันมันเป็นปัจจตังท่านก็ได้กล่าวต่อว่าในบรรดาสิ่งที่ท่านพึงเห็นพึงฟังพึงรู้สึกพึงรู้แจ้งเหล่านั้นในสิ่งที่ท่านเห็นแล้วจะเป็นแต่เพียงสักว่าเห็นในสิ่งที่ท่านได้ฟังแล้วจะเป็นเพียงสักแต่ได้ยินในสิ่งที่ท่านรู้สึกแล้วทางจมูกลิ้นกายจะเป็นเพียงสักว่ารู้สึกนะในสิ่งที่ท่านรู้แจ้งแล้วทางวิญญาณก็จะเป็นเพียงสักว่ารู้แจ้งนะวิญญาณนะวิญญาณจิตธาตุรู้เรียกอะไรได้มั่งเนี่ยมันเป็นชื่อสมมติที่เราสงสัยกันจังแล้วมันคืออะไรไม่ต้องไปสงสัยเรารู้ว่าไอ้นี่คืออะไรสักอย่างนึงก็พอแต่เราไปรู้ชื่อไปอยากรู้ชื่อเขาที่ทางโลกเขาเอาไปใส่ให้ว่าไอ้นี่คือวิญญาณไอ้นี่คือแหมมันชื่อธาตุรู้อันนี้เป็นธรรมชาติอันนี้เป็นจิตทุกคนเรียกได้หลายชื่อมากเลยเอาแล้วแต่ใครจะเรียกจะใส่ผู้ใดเห็นชื่อแบบไหนผู้นั้นก็ตัดแบบนั้นถูกต้องไหมคนที่มาสอนเขาก็ตัดคนละชื่อคนละชื่อแต่โยมก็สงสัยว่าอันนี้คืออะไรแต่จริงไม่ต้องไปสงสัยถ้าโยมแจ้งในวิญญาณแจ้งในจิตแจ้งในอารมณ์สภาวะที่โยมแจ้งในดวงจิตอันนี้เองแล้วโยมจะรู้เองว่าอ๋อมันคืออะไรตรงไม่ต้องใส่ชื่อพอตัดชื่อออกปุ๊บมันจะทิ้งโลกเองเดี๋ยวฉันกล่าวต่อนะเมื่อใดแลท่านบรรดาธรรมเหล่านั้นเมื่อสิ่งที่เห็นแล้วสักว่าเห็นสิ่งที่ฟังแล้วสักว่าได้ยินสิ่งที่รู้สึกแล้วสักว่ารู้สึกสิ่งที่รู้แจ้งแล้วสักว่ารู้แจ้งดังนี้แล้วเมื่อนั้นตัวท่านย่อมไม่มีโอ้นี่หมายถึงอะไรโยมคิดว่าหมายถึงอะไรตัวท่านย่อมไม่มีอันนี้คือหมายถึงความที่การไม่มีตัวตนนะโยมเคยเห็นการไม่มีตัวตนของเราไหมทุกครั้งที่เราคิดทุกครั้งที่เราปรุงลงไปอ่ะโยมไม่เห็นสิ่งหนึ่งโยมไม่เป็นพระเอกก็ต้องเป็นนางเอกอยู่ในเรื่องนั้นใช่ไหมถ้าโยมเข้าสังเกตดีๆโหมีฉันอยู่ด้วยทุกเรื่องที่โยมคิดต้องมีโยมเข้าไปเป็นส่วนเกี่ยวข้องนั่นคือตัวตนนะเราจะไม่มีตัวตนได้ยังไงเราจะทิ้งกายทิ้งจิตทิ้งแน่กุญแจดอกนี้มันทิ้งตัวตนได้ด้วยแต่โยมต้องฝึกเอานะอยู่กับขณะนึงให้มันตัดถ้าโยมไม่มีขณะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวสันสอนเดี๋ยวบอกหลังการอ่านพระสูตรนี้แล้วกันไหมนี่เริ่มพูดถึงตัวตนแล้วเพราะเหตุนั้นเมื่อใดตัวท่านไม่มีเพราะเหตุนั้นเมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในที่นั้นๆเมื่อใดตัวท่านไม่มีในที่นั้นๆเมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งความทุกข์ดังนี้นะพระเจ้าตัดชัดไหมแค่โยมทำแค่เนี้ยที่สุดแห่งทุกข์แล้วนะยากไหมเนี่ยโอ้บางคนอาจจะบรรลุธรรมเลยก็ได้เดี๋ยวฉันอ่านต่อนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตอันพระผู้มีพระภาคตัดแล้วโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารเห็นไหมเขาเข้าใจนะแปลว่าท่าน
ท่านมาลุงไกยบุตรนะฟังพระพุทธเจ้าตรัสรู้เลยรู้แจ้งเลยเก่งมั้ยเข้าใจว่าไงดูมาลุงเขาอธิบายให้พระพุทธเจ้าฟังนะเห็นรูปแล้วสติไม่หลงโอ้เขาอธิบายได้ด้วยนะสติไม่หลงทำในใจซึ่งรูปนิมิตว่าน่ารักอ่ะรูปลุงเข้าใจนะว่าไอ้ทำความน่ารักความหลงเป็นยังไงความพอใจไม่พอใจมีจิตกำหนัดแก่กล้าแล้วเสวยอารมณ์นั้นอยู่ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำบุคคลนั้นโอ้เป็นไงโอ้เข้าใจลึกซึ้งมากเลยเห็นไหมเมื่อเห็นรูปแล้วโยมพอใจหรือไม่พอใจรักใครตัณหาความรักทุกอย่างที่โยมเห็นแล้วเกิดขึ้นมาเอ๊ะขึ้นมาปุ๊บโดนครอบงำทันทีเห็นไหมอันนี้แค่เห็นรูปอย่างเดียวนะนะย่อมครอบงำบุคคลนั้นเวทนาอันเกิดจากรูปเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชฌาและอวิหิงสาย่อมเข้าไปกุ้มลุมจิตของเขาเมื่อสะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่ายังไกลจากพระนิพพานเห็นไหมผู้ที่มีจิตยังเห็นรูปแล้วยังเอะอะอยู่ยังได้ยินเสียงแล้วยังเอะอะอยู่ยังมีแต่อยู่ยังมีความสงสัยลังเลผู้นั้นยังอยู่ไกลนิพพานนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องนิพพานเลยแต่ดูที่พุทธเจ้าตรัสบ้างเมื่อบุคคลนั้นไม่กำหนัดในรูปทั้งหลายเห็นรูปแล้วมีสติเฉพาะหน้ามีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ความสยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำบุคคลนั้นเมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งรูปตามที่เป็นจริงเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปไม่เพิ่มพูนขึ้นเขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่สะสมทุกข์เห็นไหมฉันหยุดไว้การสะสมทุกข์โยมไม่เข้าใจการภาวนาอันนี้คือขวดอะไรก็แล้วแต่ข้างในจะมีน้ำก็แล้วแต่หรือไม่มีน้ำแต่เมื่อโยมเห็นแล้วว่าสีเนี้ยฉันชอบจิตจะเข้าไปเก็บทันทีเลยฟุ๊บเข้าไปในสัญญานั่นเห็นแล้วอุ้ยดูดีแค่นี้เองฟุ๊บแต่โยมไม่เห็นช่วงที่เขาเข้าไปเก็บปุ๊บพอโยมล้างออกโยมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาให้เราเล่าให้ฟังโยมก็มัวหลงเมาเมาเดินไปกับเขาถูกต้องไหมโยมเป็นแบบนั้นไหมทุกคนเป็นแบบนั้นเพราะทุกคนเสพมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไม่เคยเอาออกเลยหยิบเอาออกมาล้างก็ไม่เคยได้แต่เอาใส่เข้าใส่เพิ่มใส่เพิ่มใส่เพิ่มไม่เคยเอาออกมาเลยแล้วก็ไม่เห็นว่าเอาออกมาแบบไหนและล้างจิตสะอาดขาวลอกเป็นไงก็ไม่รู้มันไม่แจ้งในอารมณ์ไม่เห็นสภาวะอยู่กับกายแล้วอยู่กับกายคือไงพอสงบนิ่งเดี๋ยวฉันอธิบายดูเห็นชัดกว่านี้อีกอันนี้เดี๋ยวกล่าวให้จบมั้ยความโมเมาย่อมไม่ครอบงำบุคคลนั้นเมื่อเขาเห็นอยู่ตามรูปตามเป็นจริงเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปไม่เพิ่มพูนเขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อนิพพานมั้ยเจ้าพูดชัดมั้ยกุญแจดอกนี้ชัดนะเมื่อโยมไม่หยิบเข้าไปใส่เข้าไปข้างในให้จิตเข้าไปสะสมครั้งนึงโยมก็ไม่สะสมแต่ถ้าโยมตั้งภาวนาเก็บอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จิตมันตั้งมั่นมันจะหยิบของพวกในเนี่ยออกมาล้างเอาออกมาหยิบเอาออกมาพอเราออกมาหมดอ่ะเราจะเอาใส่เข้าไปอีกแค่นั้นเองง่ายไหมดอกเอกกุญแจดอกนี้แต่ทำยากนะเพราะเราติดกายอยู่ตาหูจมูกเรายังพอใจไม่พอใจอยู่เห็นไหมใกล้ตอนนี้พาเลยนะ
ไม่ต้องพูดถึงว่าใครจะไปถึงได้หรือไปถึงไม่ได้แต่พูดถึงว่านี่เรามีกุญแจแล้วนะแต่โยมจะเปิดประตูหรือไม่เปิดประตูเรื่องของโยมแล้วล่ะแต่ฉันจะมีวิธีให้เดี๋ยวฉันเอาวิธีการของฉันที่ภาวนามาให้มาสอนให้โยมดูว่าฉันภาวนาแบบไหนแล้วฉันใกล้ต่อพระนิพพานฉันมั่นใจด้วยว่าตัวฉันเข้าไปใกล้อ่ะฉันรู้ด้วยเพราะฉันเห็นสภาวะตัวเองชัดฉันกล้าคุยกับใครก็ได้ถ้าเพราะความกล้าพูดเพราะว่าฉันไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้เรียนปริยัติฉันพูดจากภายในนะการภาวนาฝึกฝนยากเหมือนกันนะจำได้ว่าพระอาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องไงพระอาจารย์นั่งยกมือเป็นกี่สิบพรรษาอะไรกว่าจะไม่ต้องยกมือเห็นไหมความตั้งมั่นของสมาธิมันต่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกุญแจดอกนี้แต่โยมต้องตั้งมั่นตั้งใจและเชื่อใจในพระพุทธเจ้าดูเขาสิ่งที่เขาเอาขึ้นมาเล่าให้โยมฟังอะไม่ว่าจะเป็นทุกข์ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่โยมต้องอยู่ดูเขาให้จบมันจะอึดอัดขัดเคืองขนาดไหนก็ดูพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนจิบจิตนั้นอะพุทธเจ้าเปรียบจิตเหมือนปลาหยิบปลานั้นขึ้นมาจากในน้ำโยนขึ้นมาบนบกเกิดอะไรขึ้นโยมคิดว่าเกิดอะไรขึ้นปลานั้นดิ้นเลยใช่ไหมนะเราฝึกมาถึงการฝึกจิตแล้วเนี่ยพอเราภาวนาจนมีหลักแล้วมีกายแล้วแยกสภาวะได้แล้วปุ๊บเราเริ่มฝึกจิตแล้วพอเริ่มฝึกจิตปุ๊บเราต้องจับปลาโยนขึ้นในน้ำทำยังไงไม่รู้วิธีอีกอันนี้กล่าวพระสูตรเสร็จแล้วนะเดี๋ยวฉันจะอธิบายวิธีการทำของฉันให้ฟังอันนี้แก้วนะฉันเปรียบเสมือนเป็นกายนะเป็นกายของเรานะมีตาหูจมูกลิ้นในน้ำนี่ฉันเปรียบเสมือนภายในนะความคิดและอารมณ์วิญญาณเราอยู่ไหนอันนี้ยังไม่มีวิญญาณนะใส่วิญญาณด้วยปุ๊บของเราติดกับอยู่กับความคิดแบบนี้ติดแปะแล้วเขาจะดึงลงไปไหมปุ๊บเขาดึงลงไปจมมิดเลยเรียบร้อยไหมเราภาวนาเพื่อให้มาสู่สภาวะปกติปกติยังเนี่ยธรรมชาติปกติเนี่ยปกติไหมนี่ปกติเป็นแบบนี้ถ้าใครเห็นสภาวะปกติของตัวเองได้แบบนี้ก็คือเนี่ยปกติแล้วคราวนี้เริ่มระวังสภาวะที่เราจะไปนิพพานแล้วอยู่กับตาหูจมูกลิ้นแล้วเนี่ยใครเห็นสภาวะแบบนี้ไหมแม่ติดอยู่กับความคิดกับอารมณ์พอสภาวะมาปุ๊บมันลากเราลงไปเปรียบได้อย่างทะเลคือคลื่นนิวรณ์ห้าเนี่ยเปรียบเหมือนคลื่นเลยนะรู้จักลูกระนาดไหมรู้จักคลื่นทะเลนะมันเป็นคลื่นนะแล้วถ้ามันมีคลื่นเกิดอะไรขึ้นถ้าจิตเราลอยอยู่บนผิวน้ำแล้วมีคลื่นนะถ้าคลื่นลูกใหญ่เป็นไงเรียบร้อยถูกต้องไหมจมแต่เรามีกายอยู่นะแต่ผู้ใดมีกายผู้ใดฝึกกายอยู่กายอ่ะเขาเรียกหลักนะฉันเรียกว่าหลักหลักที่เราจะต้องปักให้แน่นเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนสร้างตึกหลักเราต้องแน่นนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านไม่สอนเรื่องอื่นเลยปักหลักให้โยมอย่างเดียวไปโยมพี่กุมบอกเอาไปปักหลักให้นั่งภาวนายกมือเดินโยมอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรปักหลักอย่างเดียวคือสร้างรากฐานของสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวไหมโยมปักหลักเลยแต่ฉันน่ะเป็นคนช่างสังเกตและละเอียดอีกเขาปักแค่อันเดียวกายแต่ฉันปักห้าเสาเลยฉันปักตาก็ปักหูก็ปักจมูกก็ปักลิ้นก็ปักฉันปักห้าเสาเลยเป็นเชือกห้าเส้นเห็นไหมฉันค่อยๆฝึกนะอันนี้ฉันเดินจงกรมเดินได้24ชั่วโมงแล้วโอ้ข้ามนิวรณ์ได้แล้ว
24ชั่วโมงก็เดินมาแล้วข้าวคือไม่ฉันก็ทำมาแล้วพอเราภาวนาได้ไม่สนใจว่าจะปวดแข้งปวดขาจะเจ็บป่วยเราทิ้งไปเลยเราก็เริ่มมานั่งเรามั่นใจตัวเองว่าเราทุกก้าวที่สัมผัสพื้นฉันรู้สึกตัวฉันพูดกับโยมพิกุลนี้เลยว่าฉันมั่นใจว่าทุกก้าวที่สัมผัสพื้นรู้สึกตัวเหลือนั่งไม่แน่ใจว่ายกทุกครั้งจะมีขณะไหมโยมบอกว่าไปนั่งฉันก็นั่งเลยไม่ลุกเดินนั่งจนหาตัวเองเจอว่ายกเร็วฟุ้งซ่านคนที่ฟุ้งซ่านอยู่แล้วยกช้าๆวิธีแก่อันนี้เอาตัวฉันมาให้เล่าฟังนะแต่คนที่จิตนิ่งอยู่แล้วจิตนิ่งอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องยกช้าเพราะมันจะดึงนิวรณ์เข้าคนที่มีความสงบปกติอยู่แล้วไม่ต้องยกช้ามันจะทำให้เอื้อต่อนิวรณ์เห็นไหมไม่ยากเลยนะทุกคนอาจจะรู้อาจจะแจ้งในนี้เห็นไหมทุกคนต้องดูตัวเองนะสังเกตตัวเองว่าตัวเองมันคืออะไรเป็นอะไรยังไงต้องมากลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเห็นไหมสังเกตดวงตาไหมดวงตาฉันสังเกตดวงตาพละฉันมาฝึกลูกกับดวงตาพอฉันติดในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปุ๊บหนังตาฉันตกตาฉันตกกายฉันห้อยอ้าวผิดปกตินะไม่เรียกว่าปกตินะปกติฉันนั่งอย่างนี้แต่มันผิดปกติหนังตามันหย่อนลงเราเห็นแค่เรารู้สึกได้ว่าหนังตาเราเริ่มหย่อนลงแล้วเราก็ตุกเรากลับมาเฮ้ยหูได้ยินเสียงไหมน่ะเป็นสัญญาเลยเป็นขณะเห็นไหมสังเกตดวงตากระพริบอยู่ตลอดเวลาเป็นขณะขณะโยมต้องสร้างขณะให้เกิดขึ้นที่ใจโยมนะเป็นสัญญาเลยเห็นไหมขณะไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนไหนสอนเกิน1ขณะถ้าโยมปุ๊บไม่รู้สึกตัวขณะหนึ่ง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 ถ้าโยมไม่สามารถขณะหนึ่งเข้าไปอยู่ในดวงใจโยมได้เป็นสัญญาโยมจะภาวนายังไงก็หลง 100% มันจะเพลินมันไม่มีขณะโยมจะไปอดีตมั่งอนาคตมั่งอดีตมั่งอนาคตเห็นไหมปัจจุบันโยมหายหมดเลยวันทั้งวันวันทั้งวันเดินไปก็คิดไปถ้าโยมไม่รู้สึกตัวทีละก้าวทีละขณะทีละขณะสร้างขณะหนึ่งให้เกิดขึ้นที่ใจเราให้เป็นสัญญามันเป็นกุศลนะมันคอยเป็นกุศลแล้วว่าเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งเราจะรู้ด้วยตัวเราเองนะเป็นปัจจตังนะฉันบอกโยมไม่ได้ว่าสร้างแบบไหนให้เกิดขณะหนึ่งของโยมโยมฝึกเอาเองนะฝึกเอาเองฝึกอยู่นอกรูปแบบภายในรูปแบบแล้วมันต้องฝึกให้มันติดต่อเนื่อง24ชั่วโมงมันถึงจะเห็นสภาวะธรรมนะหูห้ามดับถ้าเราเข้าไปในความคิดตาเริ่มตกเริ่มหย่อนตัวเริ่มหย่อนหูดับทันทีหูดับคือไม่ได้ยินเสียงนะฉันพูดตอนนี้โยมเข้าไปในความคิดปุ๊บมันดิ่งเข้าไปแล้วปุ๊บเข้าไปจมไปแล้วนะลมโยมมีลมหายใจอยู่ตลอดเลยแต่โยมไม่เคยฝึกแต่ฉันฝึกมาก่อนที่จะไปอยู่หลวงปู่เทียนถูกต้องไหมทุกวันนี้ฉันยังใช้อยู่นะแล้วมั่นใจว่าเก่งกว่าเมื่อก่อนด้วยเพราะว่าฉันมีความรู้สึกตัวตลอดเพราะว่าฉันฝึกสายหลวงปู่เทียนแล้วฉันเอาหยิบอันนั้นมาใช้อะไม่โคตรเพลินเลยพอหลับตาปุ๊บให้มันดึงไอ้นี่มันเล่ามาฝังสนุกสนานเลยคราวนี้ตายรักเลยพอมันเงียบปุ๊บมันจะกลายเป็นสงบมันไม่ใช่เข้าไปภวังค์หรือว่าเข้าไปสงบอันนั้นนะมันเป็นอีกสภาวะหนึ่งเลยที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรมันขาวแล้วเราจะเห็นดวงจิตเราสะอาดขาวเป็นแบบไหนนี่นะเราไม่เห็นตัวเราเองว่าขาวไหมสะอาดไหมโยมบอกตัวเองได้ไหมว่าโยมสะอาดหรือเปล่าบอกตัวเองได้ไหมสะอาดไหม ทุกคนบอกตัวเองได้ว่าตัวเองสะอาดใจโยมอยู่กับปัจจุบันขณะปุ๊บ
อดีตมันจะไม่จะมาทำร้ายโยมได้เลยใช่ไหมอนาคตก็ไม่สามารถทำร้ายโยมได้ทำร้ายโยมได้โยมอยู่กับปัจจุบันขณะเกิดอะไรขึ้นกรรมมันตามมาไม่ถึงอ่ะมันล้างกรรมนะมันอยู่กับปัจจุบันขณะโยมฝึกได้ไหมปัจจุบันขณะฝึกแบบไหนก็ได้ค่อยๆฝึกตาก็กระพริบๆสังเกตตาไปเรื่อยๆสังเกตหูไปเรื่อยๆเก่งชำนาญแล้วก่อนนอนก็ดูลมหายใจแล้วก็ให้มันหลับไปว่าตอนไหนนะฝึกได้ตลอดเวลานะลิ้นริมรสลองกลืนน้ำลายแล้วลองชิมน้ำลายตัวเองว่ามันมีรสไหมพอฉันพูดถึงน้ำลายทุกคนกลืนมาเลยเอ๊ะถามว่าจิตโยมเห็นไหมมันฉลาดนะมันไปอยู่กับกายอ่ะปุ๊บมันคว้าไปกลืนน้ำลายเลยเห็นไหมโยมไม่ทันสภาวะเห็นไหมเราฝึกเพื่อให้ทันสภาวะโยมหยุดก่อนไม่ว่าสภาวะนั้นจะดีเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลแต่ดูให้เขาเล่าให้ฟังให้จบก่อนอยู่กับกายปักหลักไว้ก่อนอยู่กับกายไว้ก่อนอยู่กับตาหูจมูกมีเชือก5เส้นฉันเรียกว่าเชือก5เส้นนะตาหูจมูกลิ้นนะกายนี่มันติดกับใจถ้าคนฝึกเก่งๆนะมองตามันต้องทะลุเข้าไปในหัวใจย่ำถึงพื้นมันต้องทะลุแทงเข้ามาที่หัวใจเลยนั่นคือเราฝึกถูกไม่ใช่ฝึกแล้วว่ายังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่เห็นสภาวะนะได้ยินเสียงต้องเข้าไปในหัวใจเลยว่าเอ้ยทุกอย่างมันวิ่งเข้าไปที่หัวใจได้ไหมได้นะโยมต้องสังเกตสายพวกนี้มันช่วงจังหวะมันไหลมันละเอียดอ่อนจริงนะแต่มันสนุกมากเลยถ้าใครแบบภาวนาเป็นจะไม่สนโลกหรือไม่สนใจแล้วใครจะภาวนาไม่ภาวนาฉันง่วนอยู่การภาวนาเพราะฉันได้เห็นสิ่งพวกนี้อยู่กับเขาห้าเส้นเนี่ยโยมมี5เส้นแล้วมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายใช่ไหมฉันเปรียบเสมือนเชือก5เส้นผูกจิตไว้จิตมันลอยอยู่นะความปกติมันลอยอยู่อย่างนี้ใช่ไหมจุ๊บฉันเอาผูกไว้กายเนี่ยมีเชือกผูกหลังจิตไว้ไม่ให้จมให้มันปกติอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนฉันฝึกไม่รู้ฉันจะเล่าตอนฉันภาวนาเก็บอารมณ์จิตฉันมันออกไปอยู่นอกนี้เคยได้ยินหลวงปู่เทียนพูดกับหลวงพ่อคำเขียนไหมให้ออกมาอยู่ข้างนอกเข้าไปอยู่ทำไมข้างในเห็นไหมคืออะไรโยมเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจเห็นไหมอะไรคือข้างนอกฮะอะไรคือข้างนอกตาหูจมูกลิ้นเห็นไหมอะไรคือข้างในความคิดและอารมณ์ไหมให้ออกมาอยู่ข้างนอกตอนฉันภาวนานิวรณ์มันเต็มที่แล้วจิตมันกระโดดออกมันทิ้งเลยเนี่ยจิตฉันออกมาอยู่เงี้ยมันออกไปเองฉันเห็นว่ามันปึ๊บแล้วก็มันไม่เอาข้างในเลยฮะเกิดอะไรขึ้นฉันเห็นสภาวะครบเลยว่าอ๋อมันเข้าไปจมไปหนักกว่าจะยกมือแต่ละทีก็ง่วงแสนจะง่วงมันก็ดึงเราจะหลับเห็นไหมเราติดกับเขาอยู่พอเขาดึงเราหน่อยเราไปเสียท่าเขานิดเขาก็ดึงเราจมเลยไหมออกมาอยู่ข้างนอกออกมาอยู่ข้างนอกเห็นข้างในไหมออกอยู่นอกเห็นข้างในไหมเห็นนะไม่จำเป็นจะต้องเห็นชัดเราเอาลูกหนึ่งลูกใดก็ได้ที่เขาเล่าแล้วมันสะเทือนเข้าไปในใจดูเขาต่อดูเขาหวั่นไหวต่อแต่อย่าไปทำตามนะภาวนาต่อจับหลักให้แน่นตาหูจมูกเชือก5เส้นอย่าขาดนะแต่ถ้าขาดไป2เส้นไม่เป็นไรจมูกไม่ได้กินหรือไม่รู้ลมหายใจลิ้นไม่ลุ้มรสอย่างน้อยตาโยมอย่าหลับหูอย่าปิดต้องได้ยินเสียงอยู่ไหมกายตั้งอยู่โยมมีเชือก3เส้นแล้วเคยเล่นบานาน่าโบ๊ทไหมหรือเจ็ตสกีมันถูกลากใช่ไหม
เชือกจะไปเป็นเกลียวก้อนใหญ่ๆ5เส้นน่ะมันจะไม่ขาดหรือเหลือ3เส้นมันก็ยังแข็งแรงอยู่ถ้าเจอคลื่นลูกหนักซัดให้บานาน่าโบ๊ทจมมันก็ยังแข็งแรงอยู่มันจะไม่จมแต่ถ้าโยมีกายเส้นเดียวจะเหมือนเบ็ดจวบปลาจะดึงเข้าไปเลยไปเลยโยมจะไปกับปลาขึ้นไม้ทิ้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกครอบงำแล้วไหมยากไหมเริ่มกุญแจดอกเอกเริ่มนึกภาพออกเนาะกุญแจดอกเอกมีกุญแจดอกเอกแถมมีเชือกอีก5เส้นโยมไปฝึกฝนให้ชำนาญเชือก5เส้นอย่าเอาเข้าไปเก็บแต่เอาออกได้การเอาออกก็คือการภาวนาให้จิตนิ่งทุกคนชอบหลับตาหลับตาปุ๊บจิตไม่มีคลื่นนึกภาพนะโอ้ปกติสงบมากฉันบอกเลยถ้าฉันเล่าสายการภาวนาจะสนุกกว่านี้แต่สงบมากหลับตามันไม่มีอะไรกระทบด้วยแล้วสักพักหูมันจะดับหูดับมันจะดิ่งเข้าไปข้างในเลยก้นนู่นเลยจวบลงไปเลยสงบแล้วสุขที่สุดในโลกไม่เคยมีอะไรที่สุดในความสงบแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไงไม่ใช่อ่ะทางของฤาษีไม่ใช่การภาวนาเห็นไหมไม่ใช่นะจริงๆเราต้องอยู่สภาวะปกติสภาวะปกติเนี่ยก็สงบได้แต่ถ้าโยมต้องฝึกให้เก่งจนกว่าภายในไม่มีเห็นไหมจิตมันสงบเองพอจิตสงบเองโยมจะเห็นว่าจิตสงบเองแบบไหนฉันเห็นว่าฉันนั่งอยู่พระอาจารย์คุยกับอาจารย์เขาคุยกันอยู่แต่จิตฉันไม่ได้สนใจหูได้ยินเสียงแต่ฉันไม่ได้สนใจปุ๊บจิตมันสงบสงบเหมือนลั่งหลับตาเลยปุ๊บเหมือนโหแบบสงบสุขเราเห็นสภาวะเนี่ยที่ลืมตาอยู่นะพออาจารย์ถามก็ครับพอครับปุ๊บก็บอกเขาว่าโอ้โหกำลังเงียบเลยกำลังเย็นนะเขาสงบเขาเองเราไม่ได้มีเสียงเกี่ยวข้องเลยนะว่าเราจะไปทำให้เขาสงบเมื่อเขาไม่มีอะไรแล้วเขาสะอาดตัวเขาแล้วเขาก็สงบเขาได้เขาก็สามารถเข้าไปอยู่ที่เย็นได้โดยลืมตานะมีเชือก5เส้นมีกุญแจดอกเอกให้ไปทำที่เหลือก็แค่สร้างขณะให้เป็นสัญญานะโยมีสัญญาเป็นขณะหนึ่งไหมหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะที่อยู่ในใจโยมเลยว่าเอาแค่ขณะเดียวถ้ามันเกินนั้นไม่เอาเดินสามรู้สามก้าวรู้สึกสามก้าวก็ไม่เอาเอาแค่ขณะเดียวนั่นคือวิธีการฝึกของฉันขณะหนึ่งสร้างให้เป็นสัญญามันเป็นกุศลนะแต่กุศลอันนี้มันจะดูแลเราได้ดีมากถามว่ามีเชือก5เส้นแล้วเห็นไหมเชือกเส้นใดเส้นหนึ่งขาดก็ไม่เป็นไรแต่ก็ประคองเขาไว้อย่าให้ขาดเมื่อหูดับก็ไม่เป็นไรก็พยายามประคองอย่าให้กายจมเราต้องมีประคองเดี๋ยวกล่าวถึงนิวรณ์5การประคองเราต้องเคยทุกคนจะต้องเจอคลื่นเนาะนิวรณ์5กามฉันทะเห็นไหมความพอใจในกามกามคุณ5นะกามคุณ5ก็คืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายเห็นไหมมันก็คือสิ่งที่เราไปฝึกอยู่นี่แหละนะติดที่ตาพอใจติดที่หูพอใจติดที่กายพอใจพยาบาทเห็นไหมคิดคนโน้นดีไม่ดีเปรียบเทียบมันจะมีตัวหนึ่งที่ขึ้นมาชอบเปรียบเทียบทุกคนเป็นไหมไอ้ทุกคนนี่มีตัวหนึ่งข้างในเล่าอันนี้ดีไม่ดีอันนี้ดีไม่ดีถ้าโยมสังเกตดีๆนะไอ้ตัวนี้มันคืออยู่ข้างในมันแบ่งชั่วมันแกล้งเป็นคนดีแล้วเอ้ยต้องไปทำกุศลโยมไม่ทำก็ได้นะ
ตอนนั้นต้องดูเหตุด้วยนะไม่ใช่คนจมน้ำจมต้องโดดไปเลยห้ามคิดแต่ถ้าเอ้ยมันมีขยะเกิดเกลื่อนเนี่ยแต่ละโยนเดินภาวนาอยู่โหเป็นคนดีคนสะอาดขึ้นมาจะไปเก็บกวาดให้หมดเนี่ยโยมโดนหลอกแล้วเห็นไหมโยมอยู่ในการภาวนาโยมทำความสะอาดอยู่ทำความสะอาดจิตใจอยู่อย่าไปต้องไปสนใจความดีข้างนอกเห็นไหมเขาหลอกเราได้โดยเป็นคนดีแต่ถามพระพุทธเจ้าบอกให้อกุศลให้ละซะไอ้คนชั่วเราจะไม่ยุ่งเลยนะเราทิ้งไปเลยพอไอ้คนดีปุ๊บให้เจริญเราต้องดูเหตุผลนะว่าเจริญตอนนี้ไหมสำคัญไหมได้ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไหมสำคัญและเร่งด่วนไหมนะในใจฉันต้องตั้งเป้าเลยนะว่าความดีที่ฉันจะทำมันสำคัญและเร่งด่วนไหมไม่ใช่ทำทุกเรื่องนะเพราะว่ามันจะสร้างตัวความดีขึ้นมาดึงเราไปกุศลหมดเลยเราจะถูกครอบงำอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมออกมาไม่ได้เลยไม่ใช่ออกจากอันนี้ง่ายๆนะฉันบอกเลยว่าจะถอยออกมาทีละชั้นละชั้นน่ะมันครอบแล้วหลายชั้นมากมั้ยโยมฝึกอยู่กับการภาวนายกมือกับขณะฝึกตากามคุณ5นิวรณ์5พยาบาทถีนมิทะง่วงเหงาหดหู่มั้ยก็เราติดนอนนอนตื่นสายฉันวัยรุ่นนี่นอนตื่นเที่ยงฉันเรียนบ่ายนอนอีกทีนู่น2-3ฉันใช้ชีวิตแบบนั้นนะก็ฉันถูกตามใจลูกคนเล็กด้วยอะไรด้วยโอ้ว่ายากแล้วกันตัวตนฉันนี่ฉันบอกเลยอัตราฉันสูงปี๊ดใครแตะไม่ได้แตะฉันเป็นเรื่องเพราะฉันเห็นสภาวะที่เป็นตัวตนบ่อยๆอ่ะมันจะดับไปเองมันจะไม่มีเห็นไหมตัวตนมันจะไม่มีพุทธเจ้าตัดไปแล้วนะไม่มีเราในโลกนี้โลกหน้าและโลกทั้งสองและระหว่างโลกพุทธเจ้าตัดไว้ชัดเลยนะแค่ทำแค่นี้เองไหมความง่วงนอนใครต้องข้ามนิวรณ์ให้ได้ต้องฝึกอดหลับอดนอนฝึกผ่านนิวรณ์ไปให้ได้โดยที่เราเป็นผู้แจ้งในอารมณ์เองไม่มีใครสามารถทำให้โยมแจ้งในอารมณ์ได้ถ้าโยมยังภาวนาผ่านนิวรณ์ไม่ได้แปลว่ายังโยมยังไม่แจ้งในอารมณ์นั้นยังไม่เห็นวิญญาณยังไม่รู้ว่าไอ้จิตกับวิญญาณนี่มันทำงานยังไงยังไม่เชี่ยวยังไม่ชาญยังไม่ชำนาญเห็นไหมถ้าถีนมิทะกุจจะกุจจะเนาะความฟุ้งซ่านลำคาญใจความฟุ้งซ่านลำคาญใจไงคนที่ฟุ้งซ่านเนี่ยคนคิดมากนะคนที่ภูมิมีปัญญาฉันคนหนึ่งที่มีนี่ตัวนี้อยู่เป็นคนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นแต่ถ้ากลับกันเราเอามาดูเขาเราจะเกิดปัญญาต่างหากเราแค่ดูเขาจิตมันจะถอยออกมาเองมันจะถอยมาให้สุดมันจะอยู่บนสะพานนึกสภาพน้ำไหลอยู่ใต้มั้ยเราอยู่ข้างนอกโยมอยู่ข้างนอกเป็นมั้ยตอนเนี้ยอยู่ข้างนอกได้มั้ยอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยโยมอยู่ข้างนอกภายในมันจะขึ้นมาหรือมันไม่ขึ้นมาก็แล้วแต่ไม่เรื่องของเขาจะได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงก็เรื่องของเห็นมั้ยเราอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกได้ไหมพระอาจารย์กสินสอนให้โยมมาอยู่ข้างนอกเนี่ยโยมอยู่ได้ไหมอยู่กับปัจจุบันเนี่ยขณะหนึ่งแต่โยมไม่มีขาดไปคือปัจจุบันขณะเมื่อความคิดลากโยมไปแล้วเชือก5เส้นโยมขาดหมดแล้วโยมไม่ได้ฝึกฝนโยมจะเอาเชือกไหนมาลังดวงจิตดวงนี้ไว้ถ้าเราจิตงบสงบนิ่งแล้วประคองเพ่งจ้องประคองรักษาภาวนาหนักๆเราจะให้น้ำมันนิ่งนะเราไม่ผจญเพลิงไม่ไปเล่นคลื่นเราจะให้มันนิ่งสงบให้มันเย็น
สงบนิ่งแล้วมันไม่มีอะไรแล้วออกไปสอบโยมอย่าเรียนแต่ในห้องไปสอบจะได้ใบประกาศหรือเปล่าไม่รู้จะเข้าห้องสอบก่อนลองสอบดูสิล่ะว่าเอ้ยมันไหวไหมไม่ไหวแล้วก็แค่ไปภาวนาเพิ่มสิ่งที่เราขาดสิ่งไหนที่เราบกพร่องเราก็เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อแก้ไขไม่มีทางที่จะสมบูรณ์แบบ 100% เราต้องแก้ไขซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ดวงจิตเราขาวรอบถูกต้องไหมถ้าเราป๊อดไปตอนไหนเราก็ดวงจิตเราขาวรอบอย่างน้อยเรารู้สภาวะธรรมเราเลยว่าไม่รู้ไม่สนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราตายได้ทุกวินาทีใช่ไหมแก่อย่างสง่าตายอย่างสงบเราจะรู้เลยว่าอ๋อเดี๋ยวฉันต้องเป็นแค่นี้พอไม่รู้ว่ามันจะถึงสภาวะไหนก็แล้วแต่ดวงจิตฉันสะอาดฉันก็ไม่สนแล้วล่ะนะวิจิตขิดฉาความลังเลสงสัยโยมยังมีความลังเลสงสัยคือความคิดโยมอ่ะมันมีปัญญามากนะโยมอ่านหนังสือก็เยอะสัญญาเก่าก็เยอะถามไม่สงสัยได้ไงฉันอ่านพระไตรปิฎกมาหมดทุกเล่มเนี่ยฉันไม่สงสัยได้ไงก็ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าใครจะอ่านพระไตรปิฎกจบเล่มก็ลองไปเดินจงกรมไม่ต้องนอนสักเดือนนึงดิเออจะได้รู้ว่าความง่วงเป็นไงใช่ไหมเล่าความง่วงให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงทุกคนเล่าได้ไหมไม่ทุกคนก็รู้ว่าง่วงแล้วไอ้มันที่มันไม่ง่วงอ่ะเออทุกคนไม่เคยเข้าไปศึกษาว่าความง่วงเป็นยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาไม่ให้เราอดหลับอดนอนเพื่อให้เราเห็นสภาวะที่แท้จริงแล้วมันแจ้งสักครั้งหนึ่งยิ่งแจ้งหลายๆครั้งเกิดอะไรขึ้นมันจะเก็บเป็นสัญญามันจำได้ไหมฉันออกมาข้างนอกได้ตลอดเวลาเพราะว่าฉันไม่เข้าไปทำไมอ่ะเข้าไปได้เข้าไปเล่นไปค้นหาข้อมูลเหมือนคอมพิวเตอร์เลยไหมเราจะเข้าไปเจาะเอาดูอะไรก็ได้จิตเนี่ยมันมีสัญญาอยู่ปุ๊บฉันแค่เขียนหัวข้อเข้าไปเนี่ยปุ๊บจิตมันลงไปเลยปุ๊บมันไปหาข้อมูลสัญญาเก่าขึ้นมาแต่เราไม่เห็นมั้ยกุญแจดอกเอกตรงเนี้ยถ้าใครเอามีก็ต้องเอาไปใช้ต้องฝึกฝนเพื่อให้พ้นสภาวะนั้นฝึกถึงขั้นไหนฝึกให้เป็นอินทรีย์มั้ยสนับสนุนเราสภาวะทุกคนต้องขึ้นอินทรีย์นกทุกคนเคยเห็นนกอินทรีย์มั้ยนกอินทรีอยู่ที่สูงอ่ะแทบจะไม่กระพือปีกเลยกระพือปีกไหมนกอินทรีใช้ธรรมชาติใช้ลมและไถ่ตัวเองลอยขึ้นได้แต่นกเล็กๆยังกระพือปีกอย่างนี้อยู่เลยถูกต้องไหมเหมือนโยมยังภาวนาอยู่เลยยังกระพือปีกยังบินไม่ข้ามหลังคาเลยจะเป็นนกอินทรีได้ไงใช่ไหมความเพียรก็ไม่มีศรัทธาก็ไม่มีนะอินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติปัญญาศรัทธาวิริยะจิตตะขออนุญาตเปิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสมาธิก็มีแล้วสติก็มีแล้วนะปัญญาแจ้งทางอะไรปัญญาแจ้งในอริยสัจ4แจ้งในทุกข์ทุกข์เราเห็นตลอดเลยแต่โยมไม่รู้ว่ามันคือทุกข์เนี่ยมันเอาเข้าไปเก็บเนี่ยข้างในมีน้ำอะไรเนาะเนี่ยฉันทำให้โยมสงสัยอ่ะปุ๊บมันเข้าไปเก็บฟึ๊บนะง่ายไหมพ้นทุกข์ง่ายเนาะไม่อยากพระอาจารย์บอกทำไมทำกันไม่ได้เนาะนะให้อยู่กับแค่ปัจจุบันเนี่ยขณะโยมต้องไปฝึกฉันบอกเลยฝึกให้เป็นอินทรีย์นกที่ไม่ใช้เป็นธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติอะพัดเข้าหาลมพัดเข้าหาปีกแล้วก็ลอยพลาจะลงใช้แรงน้ำถ่วงของโลกเห็นไหมนกอินทรีย์แทบจะไม่ต้องกระพือปีกเลยไม่มีใครสอนฉันนะว่าอินทรีย์คืออะไรแต่ฉันนึกเอาว่า
เฮ้ยนกมันไม่เคยบินเลยนะไม่เคยกระพือปีกนะฉันต้องเป็นอินทรีย์ฉันก็เลยเดินแบบนกอินทรีอ่ะเดินจงกรมในกุฏดวงตาสุริยะเดินไม่สนโลกให้ลมมันพัดอะไรจะเกิดก็ช่างมันมันไม่สนฉันก็เลยรู้ว่าสภาวะจิตที่ฉันอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ฉันไม่ทุกข์แล้วฉันก็เพียรไปเรื่อยๆเพียรดูเพียรเข้าเพียรออกเพียรเข้าเพียรออกเพียรเข้าเพียรออกเพียรจนเห็นสภาวะที่จิตมันได้เรียนถึงเกิดปัญญาขึ้นมาเรียนอะไรกอไก่เนี่ยจิตมันเรียนกอไก่ตามองเห็นรูปกอไก่หูได้ยินเสียงกอไก่มั้ยจิตได้เรียนบ่อยๆกอไก่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 พรุ่งนี้จิตได้เรียนขอไข่ขอไข่ขอไข่รวมเห็นสภาวะที่เขาได้เรียนสภาวะที่มันแยกออกจากกันแล้วเขาได้เรียนเนี่ยมันจะเริ่มปัญญาเริ่มรวมเป็นคำเอ้ยนี่สระอาสระอีสระอูจะรวมมันจะเกิดเป็นคำสะกดขึ้นมาเขาจะมีความฉลาดเขามีปัญญาของเขาไม่ใช่เราตัวตนเราหายไหมหายไม่เกี่ยวกับเราเลยจิตก็ไม่ใช่เราอ้าวจิตก็ไม่ใช่เรากายนี่ก็ไม่ใช่เรากายนี่คือธาตุใช่ไหมเราท่องธาตุกันเพื่ออะไรเพื่อเราเป็นคือธรรมชาติแต่เรามีวิญญาณใส่อยู่ใช่ไหมถ้าเอาวิญญาณออกคือเราเป็นไงตายเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนเน่าเฟะใช่ไหมสายหลวงปู่มันต้องพิจารณากรรมฐานต้องพิจารณาอสุภะก่อนนะฉันต้องพิจารณาอสุภะก่อนฉันมีข้อได้เปรียบเยอะมากเลยนะเพราะว่าฉันถูกฝึกด้วยการท่องมนต์เสกข้าวกินเพราะคุณตาเป็นหมอน้ำมันฉันต้องเสกข้าวกินแล้วมีความรู้สึกในอยู่กับข้าว3คำทุกๆครั้งที่กินข้าวเป็นไงอายุ10กว่าต้องท่องมนต์เสกข้าวเสกน้ำเสกทำไมไม่รู้แต่ต้องเสกเพราะโยมลุงให้เสกเห็นไหมฉันมีความพิเศษฉันอยู่กับความอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึกแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิต้องนั่งสมาธิเริ่มทำใจจิตใจให้สงบเห็นไหมมันมีของเก่ามาเยอะมันก็เลยได้เยอะหน่อยมันมีพื้นมาแล้วแต่โยมที่ไม่มีพื้นมาเลยในภูมิหลังโยมก็ต้องมาพัฒนาตัวเองให้เยอะแล้วยิ่งเป็นคนช่างสังเกตช่างมีรายละเอียดฉันบอกเลยว่าโยมผู้หญิงมีความละเอียดมากกว่านะเพราะโยมอยู่กับจิตได้เยอะง่ายขึ้นอยู่กับกายมากขึ้นผู้ชายนี่หยาบนะฉันถือว่าหยาบแต่ตอนนี้ฉันว่าฉันก็ละเอียดอะเก็บอารมณ์ทีนึงเก็บอารมณ์ครั้งหนึ่งนะเก็บอารมณ์7วันกับหลวงตามีคนมาส่งข้าวส่งน้ำฉันอาหารเนี่ยโยมจะทำยังไงไม่ให้ขยะหรือมดมาทำร้ายโยมได้มั้ยมีขยะอยู่ต้องเอาถุงไปล้างพับให้มันเล็กที่สุดเพราะว่า7วันนะออกไปทิ้งครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหต้องสะอาดสุดๆอะเพื่อไม่ให้มดเราต้องอยู่กับธรรมชาติอยู่ในกุฏเล้าไก่อ่ะเห็นไหมกลายเป็นคนสะอาดเฉยเลยแต่จริงๆเป็นคนเราก็แค่เก็บรายละเอียดอันนั้นคือทุกข์นะเหตุแห่งทุกข์เหตุคืออะไรมดมากินมาแม้กว่าจะได้ออกไป7วันเน่าแน่นอนเราก็กลายเป็นกับขยะเราอาทิตย์นึงแค่นี้เองเห็นไหมพอฉันไปอยู่ยุพุทธทุกคนตกใจว่าไม่เคยเจอว่าทำไมต้องเป็นสะอาดขนาดนี้พระเอ้าแค่แยกขยะยังทำกันไม่ได้เลยเห็นไหมสภาวะภายนอกที่ดวงตาเห็นเนี่ยโยมยังแยกกันไม่ได้นี่คือขวดอันนี้คือน้ำอันนี้ขยะเปียกอันนี้คือขยะแห้งและโยมแยกไม่ได้โยมจะเข้าไปแยกภายในได้ไงสภาวะอารมณ์ความคิดเห็นไหมโคตรละเอียดเลยภายนอกเห็นจะจ่ายยังไม่ทำเลยก็ความเคยชินค่อยๆฝึกให้มันเป็นนิสัยพอเราฝึกเป็นนิสัยก็ไปให้เป็นสันดานนะฉันกลายเป็นสันดานคนที่นอนตื่นเดียวฉันก็เลยดีรู้สึกนอนตื่นเดียวนะใครไปลองไปฝึกดูบางวันก็ลองไม่นอนดูยังสอบอารมณ์ตัวเองอยู่นะว่าจะผ่านนิวรณ์ได้ไหมรับรองได้ง่วงสุดๆวันแรกของวันแรกแต่ถ้าไม่อดหลับอดนอนสักวันสองวันอ่ะจิตมันก็จะมีกำลัง
ันก็สบายกี่วันก็ได้กี่คืนก็ได้ไม่ฉันข้าวก็ได้เขาอดข้าวไปล้างพิษฉันก็น้ำหนัก63ขาออกก็63เออไม่เคยยุบไม่เคยเพิ่มเออแปลกดีนะฉันไม่สนเลยจะฉันข้าวไม่ฉันข้าวแต่ฉันก็ปกติแต่ฉันรู้ว่าฉันเป็นลมฉันต้องทานยาลมทานยาลมอยู่ตลอดลมมันจะตีเมื่อท้องว่างเราจะเห็นสภาวะภายในเห็นไหมอันนี้เอาไปเพิ่มกับโยมได้ยังว่าโยมรู้วิธียังว่าจะทำยังไงให้โยมมีสภาวะธรรมที่ดีขึ้นและอยู่กับมันได้อย่างน้อยต้องมีเชือก3เส้นนะเพื่อไม่ให้เขาฉุดลงเราไปเมื่อเจอนิวรณ์นะมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันจะแค่ขึ้นธรรมดาเพราะเรามีเชือกแต่ถ้ามี5เส้นมันจะยกลอยเลยโยมจะเห็นเลยว่ามันหลุดแต่ถ้าคุณที่มีกำลังที่ดีมันจะอยู่ข้างนอกอย่างนี้อยู่แบบนี้ปกติพยายามฝึกอยู่กับความปกติไว้อยู่กับธรรมชาติฝึกได้พัฒนาได้แต่โยมต้องศรัทธานะจะสร้างอินทรีย์ที่ตัวเองก็ต้องสร้างศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาให้กุญแจแล้วก็ไปทำเอาเนาะยกมือเยอะๆไม่ต้องอายใครว่าเฮ้ยเรายกมือแล้วเป็นไงฉันยกมือฉันอายเขาไหมฉันไม่อายเพราะว่าฉันเป็นคนฟุ้งซ่านฉันเลยต้องยกมือช้าๆเพื่อสร้างขณะหนึ่งให้ตัวเองฉันไม่สนว่าคนอื่นเขาจะเป็นยังไงฉันหลับตาก็ได้แต่มือฉันกำไว้ฉันเห็นที่ประจรฉันเต้นตุบ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 หัวใจฉันตุบ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 ฉันมีความรู้สึกตัวไหมมีขณะไหมฉันมีขณะในกายอยู่ตลอดมีสิ่งที่จะต้องให้ตัดอยู่ตลอดเพราะว่าฉันจะไม่ยอมพลาดกะขณะหนึ่งฉันเดินจงกรมใหม่ๆฉันบอกตัวเองว่าขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งไม่เอาเดินสามก้าวปุ๊บสลัดหัวเลยเอาขณะเดียวบอกอย่างนี้เลยนะสอนจิตอย่างนี้นะว่าเอาแค่ขณะเดียวไม่เกินนี้ไม่เอาแล้วภาวนามาตั้งนานเลยยังหลงเข้าไปข้างในเห็นไหมบอกตัวเองเลยนะสอนตัวเองไม่เอาฉันจะเอาขณะหนึ่งเดินขณะหนึ่ง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 เห็นไหมสุดท้ายมันเป็นขณะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยมันมีธรรมชาติสรรสร้างให้เป็นขณะอยู่ตลอดเวลาต้องฝึกนะมันไม่ใช่ฉันพูดแล้วโยมทำได้เลยนะต้องฝึกค่อยๆละค่อยๆเลิกค่อยๆเพียรไม่ค่อยๆ อย่าเอาเข้าไปเก็บสิ่งไหนพอใจไม่พอใจเห็นแล้วพอใจไม่พอใจโยมต้องเห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นทุกข์แล้วนะเออมันมีความพอใจไม่พอใจและดูเขาให้จบถ้าเขาหยิบอะไรขึ้นมาแล้วอึดอัดขัดเคืองอึดอัดขัดเคืองดูให้จบเหมือนปลาดิ้นถ้าดูใครดูสภาวะทำอันนี้ไม่จบถือว่าฉันว่าโยมไม่ผ่านการเรียนรู้จิตไม่ได้เรียนหนังสือต้องเห็นดวงจิตตัวเองอึดอัดขัดเคืองอึดอัดขัดเคืองแล้วก็ดับลงต่อหน้าต่อตาเข้าสู่ไตรลักษณ์เลยมั้ยสภาวะธรรมเข้าสู่ไตรลักษณ์เลยนะแต่สภาวะธรรมคือสภาวะธรรมของจริงนะไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเอาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปไม่มีทางเขาไม่ได้ให้โยมเรียนไม่ให้โยมคิดแต่เขาสอนจิตอยู่ให้จิตได้เรียนเรื่องนี้ไม่ใช่โยมมาเรียนมาเยอะแล้วบอกให้เขาได้เรียนมั่งให้เขาได้รู้ว่าอันนี้ทุกข์เข้าอริยสติเห็นไหมคือเหตุแห่งทุกข์ไหมนิโรธทำให้แจ้งเห็นไหมมรรคเราต้องเจริญมันก็เข้าอริยสติของเขาเองแต่เราไม่ทำเราจะให้หายทุกข์โดย5วัน10วันเป็นไปไม่ได้โยมต้องลองไปสอบดู10วันเก็บอารมณ์ดู7วันสอบดูถ้าใครมีจิตนิ่งแล้วฉันแนะนำให้เปลี่ยนวิธีอย่าใช้วิธีเดิมใครเคยเลี้ยงสุนัขดุๆมั้งหรือใครชอบฉันชอบเลี้ยงสุนัขดุๆบางแก้วอะไรที่มันดุๆแล้วจะทำยังไงให้เขาเชื่องให้เขาไม่ดุให้เขาอยู่กับคนได้ต้องฝึกเขานะฝึกตั้งแต่ตัวน้อยใช้สายจูงเส้นหนึ่งจูงและให้เขานั่งอยู่กับเราคอยอยู่กับเราคอย
ถ้าเขาจะไปก็ดึงเชือกให้มันลอยขึ้นเขาก็เดินไม่ได้แล้วก็ให้เขาคอยฝึกแบบนี้ฝึกจนเขารู้ว่าคอยพอเขาเชื่อฟังให้อาหารครั้งนึงเห็นไหมฉันไม่ได้ไปเรียนที่ไหนนะฉันดู YouTube เอาแล้วฉันก็มาสอนสุนัขฉันนะทุกตัวต้องมีการฝึกโดยการใช้เชือกจูงทุกคนจะต้องได้ใช้เชือกจูงเขาจะรู้ว่านี่เป็นนายอันนี้คือผู้ที่จงรักภักดีเห็นไหมแล้วเหมือนฝึกจิตเลยนะเราเอามาฝึกจิตได้นะจิตคอยรู้จักให้จิตคอยไหมไม่อยากได้เสื้อสวยคอยดูเขาเล่าคอยก่อนมีกายมีเชือกสามเส้นคอยไหมต่างจากสุนัขตรงไหนไม่ต่างเลยฝึกจิตคอยได้ไหมดูดิมันคอยไม่ได้มันต้องอึดอัดขัดเคืองนี่มันอยู่ไม่ได้นี่ถ้ามันคอยได้เราจะรู้จิตเราสงบนิ่งนะฝึกจิตถ้าคอยได้แล้วฝึกจนเขาคอยเชื่อฟังเราตลอดพอเกิดอะไรขึ้นคอยเราดูสภาวะธรรมนั้นให้จบก่อนจะทำไม่ทำนั่นอีกเรื่องนะสิ่งที่มันเป็นกุศลโอ้คนแก่เดินข้ามถนนเราไม่ต้องคอยนะอันนี้เดินไปจูงมือข้ามถนนได้เลยเป็นกุศลแต่สิ่งที่มันยังไม่ใช่สำคัญเร่งด่วนเห็นไหมกุศลที่ไม่ยังไม่สำคัญเร่งด่วนแล้วก็จำเป็นเนี่ยต่อตัวบุคคลและคนอื่นก็คอยแต่ไม่ใช่ไม่ทำนะคอยก่อนให้เขาเล่าให้จบก่อนเราจะเห็นสภาวะธรรมอันนี้ที่มันแตกตัวออกมาเขาจะไม่มีลูกเล่นน้อยลงเหมือนกับสุนัขมันจะเอาตัวมาแนบเรามาอ้อนเพื่อให้เราใจอ่อนจะไม่คอยจะให้เราใจอ่อนมันจะเอามาถูเพื่อให้เราใจอ่อนแต่เราจะไม่ถูไม่ให้เขาถูไม่ให้เขาถูกตัวให้เขาคอยเขาจะเริ่มอึดอัดขัดเคืองไหมเหมือนกันเลยฉันสังเกตโอ้เหมือนสุนัขเลยจิตดวงนี้มันดิ้นเหมือนสุนัขเลยที่จะไม่อยู่มันคอยได้นะพอเริ่มเห็นฝึกว่าการคอยของเขาคอยได้ทำได้อันนี้มันเริ่มเป็นนายแล้วนะเริ่มเป็นนายแล้วอนุโมทนาโยมทุกท่านเนาะที่ได้มานี้ฉันรับรองว่าโยมทุกท่านที่มาที่นี่หรือว่าบุคคลที่มาที่นี่เป็นผู้ที่มีของเก่าอยู่แล้วไม่งั้นมันจะไม่มาที่นี่ได้การที่ธรรมะจัดสรรน่ะมันมีของเก่าโยมแค่ใช้ของเก่าให้เกิดประโยชน์บุญเพิ่มบุญส่งเสริมบุญให้มันยิ่งขึ้นไปโยมก็หลุดพ้นได้ในที่สุดพระเจ้าได้ตัดไปแล้วเนาะอยากให้ทุกคนได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นได้ใกล้ถึงนิพพานหรือถึงนิพพานโดยชาตินี้ปัจจุบันด้วยเถิดสาธุอาจารย์นั่งคุยเรื่องอะไรฮะท่านคุยเรื่องอะไรฮะยกนิ้วมือ5นิ้วในเรื่องอะไรยังอายตนะทั้ง5ใช่ไหมเห็นไหมที่ท่านว่าถึงว่าการบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วถ้าอายตนะทั้ง5ใช่ไหมมีใครบ้างนะที่พระเจ้าท่านสอนแล้วบรรลุเร็วอ่ะเนี่ยคำแต่ว่าสักแต่ว่าใช่ไหมเรียกว่าทาหิยะทารุจริยะใช่ไหมจะมาจำได้องค์เดียวนะที่ท่านบอกว่าที่ท่านประวัติท่านบอกว่าองค์นี้ได้บวชไหมไม่ได้บวชเลยตายก่อนแต่แจเป็นพระอรหันต์หรือยังหมดกิเลสก่อนแต่ไม่มีโอกาสได้บวชใช่ไหมเพียงแต่สักแต่ว่าใช่ไหมเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินคิดแต่ว่าสักคิดใช่ไหมจมูกได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้นรู้รสสักก็รู้รสกายสัมผัสก็สักแต่ว่ามัน